สนับสนุนโดยอร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห้องข่าวธุรกิจนะครับทาง Nation TV ช่อง22ครับเช้านี้มาติดตามประเด็นสำคัญนะครับที่วันนี้เรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมกันเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ครับ ต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาอสังหาริมทรัพย์หลายคนติดตามมาโดยตลอดว่าปีนี้ภาพรวมของทิศทางจะเป็นอย่างไรบ้างที่สําคัญนะครับการเติบโตในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าเราจะเจอปัญหาเรื่องของโอเวอร์พลายในช่วงที่ผ่านมาก็ตามแต่ว่าภาพรวมยังคงถือว่าเป็นไปลักษณะของการที่ค่อยๆเติบโตครับ ดังนั้นจะมาดูภาพรวมของทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์กันหน่อยครับว่าแล้วปีนี้จนถึงจนเกือบจะค่วงโค้งสุดท้ายนี้แล้วบรรยากาศของทิศทางในตลาดนี้เป็นยังไงบ้างเรารวบรวมมาฝากผู้ชมกันนะครับแต่ว่าจะเป็นในฝั่งของลักษณะแนวราบครับนั่นก็คือบ้านเพราะว่าหนึ่งสิ่งต้องยอมรับครับว่าบ้าน หรือว่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นแนวราบนั้นส่วนใหญ่จะสะท้อนในเรื่องความต้องการจริงนะครับจากผู้ที่จะต้องมีการซื้อนะครับฉะนั้นถ้ามาดูตามลักษณะของการปล่อยสินเชื่อครับเป็นภาพรวมของสินเชื่อที่มีทั้งหมดนะครับเป็นสินเชื่อบ้านใหม่ทั้งหมดไล่ย,ย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่ปี2014ครับหรือว่าประมาณปี2,556นะครับซึ่งก็จะเห็นนะครับว่าภาพรวมนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเป็นลักษณะของการปล่อยที่ค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆ แต่สังเกตนะครับว่าการเติบโตในช่วงปีนั้นนะครับถ้าย้อนกลับไปดูประมาณปี2,556ถึงปี2,557นะครับจะเป็นปีที่ตัวเลขนะครับเติบโตค่อนข้างสูงก่อนที่สินเชื่อจะค่อยๆปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆนะครับสาเหตุส่วนหนึ่งก็เพราะว่าช่วงปีนั้นนะครับเป็นช่วงที่ มีความต้องการซื้อของผู้ที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์น้ำท่วมในช่วงปี2 5 5 4ครับและปี2 5 5 6นั้นถือว่าตัวเลขของอสังหาริมทรัพย์สูงเป็นประวัติการ์ก็เลยเห็นสัญญาณการเติบโตปีนั้นถึงกว่า8%แล้วค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆแต่ว่าปีนี้ดูเหมือนว่าจะปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณลบ2%นะ่าหักว่าดูจนทั้งหมดนะครับรวมถึงภาพรวมจนถึงปลายปีขณะที่ภาพรวมของสินเชื่อบ้านใหม่เป็นแแบบนนนี้้ไปดู NPL NPL กันหหน่่อยยยคลลาาสสงสวว จะมีปัญหาไหมสําหรับหนี้เสียเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อบ้านถ้าย้อนกลับไปดูเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่ปี2,558นะครับนี่ NPL ตอนนั้นอาจจะถึงจุดต่ําสุดแล้วค่อยๆมีการปรับตัวรือเรื่อยๆ,ๆในทุกๆปีนั่นคือความกังวลของผู้พัฒนาอสาังหาริมทรัพย์หรือแม้แต่ฝั่งของภาคธนาคารเองก็ตามนะครับแต่เราเริ่มเห็นสัญญาณนะครับว่า NPL เริ่มมีการปรับตัวลดลงนี่อาจจะเป็นสัญญาณสะท้อนได้ว่าเศรษฐกิจกําลังจะดีขึ้นด้วยหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงไตรามาสหนึ่งแล้วก็ไตรามาสสนะครับจะเห็นว่านี่เสียเริ่มมีการปรับตัวลดลงหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดครับ จาก NPL แล้วไปดูหน่อยครับสำหรับสินเชื่อคงค้างนะครับสำหรับบ้านในภาพรวมว่ามีการเติบโตมากน้อยขนาดไหนเพราะส่วนหนึ่งจะสะท้อนได้ว่าการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการหรือผู้ที่จะต้องการซื้อบ้านนั้นมีการเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่นะครับพบนะครับว่าค่อยๆมีการปรับตัวขึ้นเรื่อยๆจนถึงล่าสุดนะครับ ปี2017ถ้าหากว่าเป็นไปตามคาดการเราก็จะเห็นนะครับว่าสินเชื่อสําหรับสินเชื่อคงค้างนะครับน่าจะยังอยู่ในระบบมากถึงกว่า350,000ล้านบาทนี่ยังคงว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับสำหรับภาพรวมของตลาดสินเชื่อของบ้านครับนอกจากสินเชื่อโครงค้างของบ้านแล้วไปดูเฉพาะหน่อยครับอันนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลจากธนาคารกรุงศรีมาฝากผู้ชมกันว่าเขามีการประเมินสำหรับ สินเชื่อบ้านปีนี้ยังไงบ้านนะครับสินเชื่อบ้านกรุงศรีตั้งแต่ช่วงปี2,558จนถึงปี2,560ครับพบว่าสินเชื่อบ้านเอาง่ายๆนะครับครึ่งปีแรกนะครับเติบโตขึ้นประมาณ4%ที่ปล่อยไปแล้วประมาณ140,000ล้านบาททีนี้มาดูครับภาพรวมที่เขามีการประเมินเอาไว้ว่าถ้าเป็นไปได้จนถึงสิ้นปีจะเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ29%นะครับสิ้นปีอยู่ที่ประมาณ174,000ล้านบาท เช่นเดียวกับลักษณะของสินเชื่อคงค้างนะครับที่มีการประเมินไว้สาหรับครึ่งปีแรกจะเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ9%และในส่วนช่วงของทั้งปีนะครับประเมินไว้ว่าจะบวกเพิ่มขึ้นประมาณ16%ครับดูจากภาพรวมแบบนี้แล้วทิศทางของช่วงโค้งสุดท้ายของปีน่าจะเป็นภาพรวมที่ดีนะครับสำหรับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ธนาคารเองหรือแม้แต่ผู้บริโภคครับฉะนั้น3าส่วนนี้ลองไปดูกันหน่อยครับว่าข้อดีข้อเสียสำหรับในช่วงนี้ ถ้าหากว่าจะต้องมีการซื้อบ้านหรือในลักษณะมุมมองของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และในฝั่งของธนาคารที่เป็นส่วนให้สินเชื่อเขามีมุมมองต่อเรื่องนี้อย่งไบ้างเอาผู้พัฒนาที่ดินก่อนครับหรือว่าเดเวลอปเปอร์นะครับมองว่าถ้าภาพรวมปีนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้เขาเชื่อว่าผู้พัฒนาที่ดินเนี่ยตอนนี้จะเริ่มเห็นนะครับว่าต่างชาติร่วมทุนกันมากขึ้นถัดมานะครับจะมีการขยายตัวสู่นักลงทุนต่างชาติเพิ่มมากขึ้น สังเกตน,นะครับว่าเดี๋ยวนี้จะเริ่มเห็นสัญญาณการร่วมทุนกันมากขึ้นนะครับและท้ายสุดครับแน่นอนว่าถ้าหากว่าเป็นบ้านการเก็งกําไรนะครับจะลดลงลดความเสี่ยงในเรื่องของการนํากลับมาขายใหม่ นี่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นมุมมองของฝั่งผู้พัฒนาที่ดินไปดูข้อเสียกันหน่อยครับสำหรับข้อเสียนะครับข้อเสียเขามองว่าลักษณะของการเติบโตอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแน่นอนครับว่าน่าจะไม่วูวาเหมือนในอดีตเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับครับว่าเติบโตมาค่อนข้างมากแล้วฉะนั้นช่วงนี้อาจจะเป็นลักษณะค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับถัดมานะครับคือการขายอาจจะช้าลงแน่นอนครับเราจะเริ่มเห็นการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ในฝั่งของ d e v วลลอปเปอร์นั้นเริ่มไปพัฒนานะครับในส่วนของ ภาพรวมที่อยู่ในตลาดบนมากขึ้นครับการจับต้องอาจจะน้อยลงเพราะว่าดีมานความต้องการในตลาดบนนั้นยังคงมีอยู่แล้วก็ยังคงขยายตัวได้อยู่แต่ว่าในขณะที่ตลาดระดับกลางระดับล่างนั้นอาจจะชะลอตัวในช่วงที่ผ่านมาและท้ายสุดครับการแข่งขันจะรุนแรงเพิ่มขึ้นครับจากผู้เล่นรายใหม่ที่มีทุนขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นซึ่งก็ไม่แปลกครับแน่นอนว่าถ้าหากว่ามองว่าตลาดนี้กาลังจะเติบโตขึ้นในอนาคต ผู้เล่นหน้าใหม่ก็จะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนี่คือพาร์ทของผู้พัฒนาที่ดินครับถัดไปหน่อยครับไปดูฝั่งของธนาคารบ้างเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างสําหรับนางฝั่งของอสังหาริมทรัพย์ธนาคารครับมองว่าข้อดีนะครับต้องแข่งขันเพื่อรักษาฐานลูกค้าแน่นอนครับคงไม่มีใครอยากปล่อยให้ลูกค้านั้น หายไปจากธนาคารของตัวเองที่กําลังปล่อยสินเชื่ออยู่ฉะนั้นข้อดีนะครับมองว่าถ้ามีการเติบโตขึ้นตอนนี้ NPL ครับผ่านจุดต่ําสุดไปเรียบร้อยน่าจะลดความกดดันในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อได้ไม่น่าจะกังวลเพราะถ้าดูสะท้อนจากตัวเลขเมื่อกี้ที่ผมอธิบายเริ่มเห็นนะครับว่าไตรามาสที่1แล้วก็ไตรามาสที่2ส,สัญญาณ NPL เริ่มมีการปรับตัวลดลงแล้วนะครับถัดมาคือนี้ลดคันแรกอันนี้ต้องยอมรับครับว่านี่ลดคันแรกสร้างปัญหาแล้วก็สร้างภาระให้กับหลายคนครับกับการที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองอาจจะไม่ได้้้มีีีระะวว่ตินนนนนใสคับ แล้วก็ถัดมาครับคือเรื่องของคอนโดนะครับที่เราโอนปลายปีจะมีเป็นจํานวนมากอันนี้คือข้อดีครับอย่างที่บอกไปเมื่อบรรยากาศทุกอย่างเริ่มมีการขยับปรับตัวดีขึ้นนะครับการที่จะมีการโอนในส่วนของคอนโดหรือภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นนี่เป็นข้อดีของฝั่งธานาคารไปดูข้อเสียกันหน่อยครับข้อเสียนะครับ ลักษณะค้ายกันครับจะต้องเติบโตแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนเมื่อบรรยากาศตลาดเป็นแบบนี้ความต้องการมีครับแต่ไม่ได้มากพอที่จะทําให้กระดาษสาตลาดนะครับสามารถกระโดดหรือเติบโตได้มากขนาดนั้นการขายก็จะช้าลงการแข่งขันรุนแรงจากผู้เล่นหน้าใหม่ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันผ่านไปแล้วนะครับผู้พัฒนาสังหาริมทรับ ฝั่งของธนาคารท้ายสุดครับผู้บริโภคไปดูกันหน่อยครับมุมมองของผู้บริโภคมองเรื่องนี้ยังไงบ้างน,นะครับภาพรวมของผู้บริโภคนะครับนับว่าเป็นโอกาสทองครับถามว่าทําไมแน่นอนว่าหลังจากนี้ครับ ทางฝั่งของผู้พัฒนาเองก็ต้องมีการเร่งนะครับเอาสต็อกเก่าที่มีอยู่รีบมาขายให้หมดส่วนหนึ่งถ้าหากว่ามีความต้องการเพิ่มขึ้นก็ต้องมีการเตรียมนะครับที่จะเปิดในเรื่องของโครงการใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นข้อดีครับสต็อกอสังหาสะสมนะครับจะส่งผลให้เกิดการกดราคานะครับหรือการลดราคาแย่งลูกค้ากันเป็นผลดีถูกไหมฮะ เพราะว่าเราจะได้ซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดนในราคาที่ถูกลงครับธนาคารจะเพิ่มการแข่งขันส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยก,ก็จะถูกลงไปด้วยนี่ก็ยิ่งเป็นผลดีเข้าไปใหญ่ในเมื่อถ้าหากว่าเราจะซื้อนะครับก็จะถูกลดลงตามไปด้วยท้ายสุดครับเศรษฐกิจจะฟื้นตัว GDP จะดีกว่าคาดเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคถ้าหากว่ามีกําลังซื้อเพิ่มมากขึ้น GDP เติบโตขึ้นภาคอาสังหาริมทรัพย์ก็จะตบโตขึ้นตามไปด้วยครับส่วนข้อเสียครับมีอยู่ข้อเดียวสําหรับผู้บริโภคครับคุณผู้ชมคือราคาอา เพราะว่าส่วนใหญ่ในเมืองนั้นผู้พัฒนาส่วนใหญ่จะพัฒนาให้มีราคาที่ค่อนข้างสูงฉะนั้นการที่จะเติบโตเร็วเป็นแบบนี้เกินกว่าราคาที่จะสามารถจับต้องได้จึงไม่ใช่เรื่องที่ผิดนักนะครับนี่จึงเป็นภาพรวมนะครับของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีทั้งในมุมมองของธนาคารผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ผู้บริโภคแต่ถ้าไปพูดถึงเรื่องทำเลลครับถ้าหากว่าเฉพาะเก็บทำเลในพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลนะครับจะพบว่าโซนที่ยังคงขายดีอยู่แลวขายได้เร็วนะครับขายได้เร็วมากเลย อนุสาวรีย์แล้วก็สะพานควายครับจุดนี้ยังถือว่าขายได้แต่ไม่ได้หมายความว่าทำเลที่ผมกำลังจะบอกต่อไปนี้ข้างล่างขายไม่ได้นะครับขายได้แต่ว่าขายค่อนข้างยากพอสมควรใช้เวลานานครับในการขายนะครับโซนที่กำลังจะพูดถึงนั่นก็คือโซนของพุทธมณฑลโซนนี้ถือว่าเป็นโซนที่มีปัญหานะครับเพราะว่าเป็นโซนที่ขายได้ค่อนข้างช้าพอสมควรปิ่นเก้าหรือแม้แต่เพชรเกษมคือมีการเติบโตครับแต่ว่าเติบโตค่อนข,ข้างช้า นี่จะเป็นภาพรวมครับว่าที่เห็นทั้งหมดนี้เป็นทำเลที่ขายดีแล้วก็ขายยากฉะนั้นมุมมองหลังจากนี้นะครับเราคงต้องติดตามกันต่อว่า,าสังหาริมทรัพย์ในช่วงโค้งสุดท้ายที่เขาประเมินกันว่าปลายปีน่าจะเป็นช่วงสัญญาณฟื้นตัวได้ของทิศทางตลาดอาสังหาจะเป็นยังไงช่วงนี้กลับไปที่คุณภัครับ